รีประทำตอนนี้เลยกับน้องตุ๊กตาคาบีบาร่าที่มีส้มอยู่บนหัวสุดน่ารักเมื่อเราใส่นะคะจะเป็นแบบนี้แจก 2,000 ชิ้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยน้องจะเห็นว่ามีคนเนี่ยยืนเปิดไข่กันเต็มเลยใช่ไหมซึ่งน้องๆนะคะจะต้องทำการสุ่มไข่นั่นเองจะมีไข่น้องคาบีบาร่าตรงนี้ที่ได้แค่ 5% นะคะน้องๆในการที่น้องจะได้ซึ่งมันต้องใช้นะคะเพชรในการที่น้องๆเนี่ยจะทำการสุ่มนั่นเองซึ่งน้องจะเห็นไหมคะว่าข้างล่างซ้ายมือของพี่แป้งเนี่ยมันมีเพชรวิ่งอยู่ใช่ไหมพี่แป้งแนะนำให้น้องๆ นะคะเอาเพชรเนี่ยไปเปิดตัวล่างๆเหมือนคนอื่นก่อนนะคะมันอาจจะทำให้เพชรเนี่ยมันวิ่งไวขึ้นหรือเพิ่มขึ้นนะอาจจะขึ้นทีละ1อาจจะขึ้นไปทีละ5ทีละ10อะไรอย่างงี้นะคะแล้วน้องๆค่อยมาสุ่มคาบีบาร่านะคะน้องๆเพราะพี่แป้งก็ไม่รู้จริงๆว่ามันทำยังไงแต่คิดว่ามันคือแบบนี้นั่นแหละ